ว่าไงหนอนถึงที่ทำงานแล้วเหรอโอ้โหจ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกอย่างเรียบร้อยดีจ้ะฮัลโหลจ๋าหนอนเขาไม่รับแขกแล้วจ้าตอนนี้เหรอเขาไม่อยู่เขาไปทำงานแต่คงไม่รับแขกอีกพักใหญ่เลยล่ะเพราะเขาเพิ่งพาแฟนมาอยู่บ้านแต่ว่าฉันว่างนะใช้บริการฉันก่อนก็ได้นี่นาโอ้โถได้เอ้ยแค่นี้ก่อนนะโฮมหวังว่าเธอคงไม่ได้ยินใช่ไหมคุณแม่หมายความว่ายังไงครับเรื่องหนอนรับแขกโฮมอย่าบอกหนอนนะว่ารู้ว่าเขาขายบริการจากฉันเนี่ยเธอรับอาชีพนี้ไม่ได้ใช่ไหมฉันเข้าใจนะไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกที่เขายอมรับว่าแฟนตัวเองขายบริการได้แต่ถ้าเธอจะใช้เหตุผลเนี้ยบอกเลิกกันหนอนแล้วก็ฉันขอร้องนะอย่าบอกว่ารู้มาจากฉันฉันไม่อยากจะทะเลาะกับลูกยิ่งกอดยิ่งหนาวมันเหงาคือ